ใครที่ชอบกินขาหมูขาใจมารวมกันตรงนี้ได้เลยค่ะสามีที่รักของเจ๊หมูเนียจะมาทำขาหมูสูตรลับสูตรพิเศษสูตรที่บอกกันค่ะขาหมูแต่ละขาก็คัดสรรมาอย่างดีว่าแล้วก็เดินมาเลยยิ้มแฉ่งมาแต่ไกลล่ะดูสิขาหมูคากิชิ้นใหญ่มากเลยค่ะเลี้ยงกันทั้งซอยได้เลยมั้งนางจะราสีดำลงไปบนขาหมูค่ะแล้วก็เอาลงไปทอดได้เลยจ้าตักน้ำมันเดือดๆราดให้ทั่วขาหมูเลยหน้านางเมามันมากดูแอบเอ็นดูอยู่นะลีลาการเสด็จน้ำมันไม่ธรรมดาซะเลยทอดเสร็จก็เอาไปพักไว้ก่อนนะสเต็ปขั้นตอนต่อไปค่ะห่อเครื่องเทศเลยจ้ะมีทั้งกระเทียมพริกไทยขาวโป่ยกากอบเชยใบกระวานห่อไปเลยค่ะมัดให้แน่นๆแน่นที่สุดได้เลยนะเอ้าจะไปไหนกันมาก่อนค่ะกันมาก่อนค่ะคุณสามีขั้นตอนต่อไปตั้งกระทะตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะใส่ลงไปเคี่ยวให้เหนียวรอเติมน้ำลงไปในกระทะได้เลยจ้าควันขโมงข้างบ้านหรือว่าไฟไหม้ละมั้งจากนั้นปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซอสหอยนางรมผงปรุงรสผงพะโล้คนสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็เอาขาหมูขาใจของนางเนี่ยใส่ลงไปในกระทะได้เลยจ้าใส่ลงไปให้หมดเลยแล้วก็ตามด้วยรากผักชีเพิ่มความหอมสัก1แมตต์ตามด้วยผ้าที่เราได้ห่อเครื่องเทศไว้จ้าใช่จ้ะมันคือเครื่องเทศของเรานั่นเองตุ๋นต่อไปเรื่อยๆค่ะระหว่างรอเนี่ยไปหมักไข่เป็ดกันค่ะอยากรู้เหมือนกันว่าจะหมักทำไมนางบอกว่าให้สีสันมันน่ากินมากขึ้นทำเสร็จแล้วก็นำไปพาวไว้ก่อนนะคะเอากลับมาแล้วค่ะหลังจากที่ไปแอบงีบมาขาหมูของนางก็เริ่มเปื่อยได้ที่โรยเห็ดหอมเข้าไปจ้าไข่เป็ดโอ้ยดูสิแน่นกระทะจนเกือบคนไม่ได้แล้วจ้าขาหมูก็ใหญ่คากิก็แน่นกระทะนี่เล็กไปแล้วมั้งวันหลังต้องไปซื้อใบใหญ่ๆให้ซะละโอ้โหเติมผักคะน้าซะหน่อยให้ไม่รู้สึกผิดเนาะกินผักบ้างเห็นผักแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วค่ะเอาได้ที่แล้วค่ะมีอีโตเนี่ยซื้อจากไหนเนี่ยขมมากเวอร์สับไปรอแบบสับแบบใหม่ต้องจัดแล้วนะจัดใส่ถาดก็สวยขึ้นไปอีกค่ะหรือว่าประกวดเวอร์กว่าจะจัดเสร็จขาหมูก็ฉ่ำขึ้นไปอีกค่ะสุดรสสุดปังกินอะไรก็ไม่อิ่มเท่ากินขาหมูราดน้ำขาหมูลงไปท่วมๆเลยจ้าอ้วนก็ไม่กลัวแล้วจังหวะนี้หนังนุ่มๆแบบนี้กินคนเดียวยังไงไหวอะบอกเลยสำหรับใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ